คินเบอร์ลีเครียดจัดงานแต่งกลัวเตรียมไม่ทนันรับเพึ่งมีปัญหากับมาร์กไม่สนใจช่วยเลือกชุดคนเตือนระวังสติแตกรอเซอร์ไพรส์เจ้าบ่าวทีเดียววันแต่ง วันที่21เดือนมีนาคมปีพุทธศักราช2566ว่าที่เจ้าสาวคนสวยคิมเบอร์ลีแอนยอนเทมัสมาโปรโมทละครเรื่องหมอหลวงที่ช่องสาหลังจากที่เจ้าตัวได้เล่าถึงความสนุกของละครแล้วปิดท้ายยังได้เผยถึงการเตรียมงานแต่งของตนเองกับว่าที่เจ้าบ่าวมาปริยอว่าตอนนี้เตรียมไปถึงขั้นในแล้วใกล้เข้ามาแล้วสำหรับงานแต่ง ใกล้เข้ามาแล้วค่ะคืองานที่เมืองนอกอีกประมาณ6เดือนรู้สึกว่าชุดก็ยังไม่เสร็จดีไซน์ของงานก็ยังไม่เสร็จพิมพ์ก็ยังไม่ได้เลือกการ์ดก็ยังไม่เสร็จเนี่ยถึงได้แบบพ่อคิดคิดแล้วมันก็ปรีดตั๋วก็ยังไม่ได้จองมันค่อนข้างที่จะหนักเลยค่ะแต่คิมมีเวดดิ้งแพลนเนอร์ที่นงแล้วด้วยความที่เขาเป็นเวดดิ้งแพลนเนอร์เขาก็คงรู้ไทม์ไลน์มากกว่าเราจัดที่ประเทศไหนขออีกสองเดือนเดี๋ยวคิมบอก แต่เป็นโซนยุโรปค่ะที่เลือกประเทศนี้เพราะเรารู้สึกว่ามันเป็นประเทศที่สวยอากาศก็ดีแล้วเราแค่อยากมีโมเมนต์ที่อยู่กับครอบครัวจริงๆแล้วก็เพื่อนที่สนิทรจริงๆก็จะมีครอบครัวจาก็ฝั่งอเมริกาแล้วฝั่งเยอรมันมาด้วยค่ะเรามีภาวะเครียดกับงานแต่งยังไงบ้างไม่ถึงกับสติแตก แต่ว่ามันจะมาเป็นช่วงๆมันจะรู้สึกว่าไม่ทันเพราะว่าเราอยู่ในวงการนี้เวลามันผ่านไปเร็วมากละครเรื่องหนึ่งก็ปีหนึ่งแล้วกว่าจะถ่ายเสร็จเราเลยรู้สึกว่าหเดือนมันน้อยมากที่ผ่านมาคิมถ่ายละครสองเรื่องมาตลอดแล้วก็กำลังจะเปิดหนังด้วยแล้วก็มีถ่ายรายการทำงานเยอะมากปีหนึ่งที่ผ่านมามันเลยไม่มีเวลาที่จะคิดอะไรเลยค่ะเรามีเวลาช่วงไหนที่ทบทวนอยู่กับตัวเองในแต่ละวัน ช่วงเช้าค่าหัวเราะแล้วก็มีช่วงที่นอนไม่หลับด้วยช่วงที่หาวินล,ล่าเพราะคิมเป็นคนจัดการทุกอย่างเองหมดเลยแล้วก็หาระคาที่มันโอเคด้วยค่ะ